ความขัดแย้งระหว่าง2ชนชาติที่มีต้นตอมาจากความเชื่อของ2ศาสนาที่ยังไม่มีวี่แววการสิ้นสุดของสงครามแต่กลับยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆกับเสียงเตือนจากผู้นำสหรัฐที่ส่งสัญญาณถึงอิหร่านว่าอย่ายกระดับสงครามอิสราเอลฮามาสให้กลายเป็นความขัดแย้งระดับภูมิภาคท่ามกลางความไม่สงบขนาดที่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐต้องหลบลงบังเกอร์เมื่อสัญญาณเตือนภัยการโจมตีทางอากาศดังขึ้นประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะมีการส่งสัญญาณเตือนไปยังอิหร่านว่าอย่ายกระดับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสให้กลายเป็นความขัดแย้งระดับภูมิภาครวมไปถึงโดยส่วนตัวของประธานาธิบดีไบเดนค่ะก็มองว่าจำเป็นต้องกำจัดกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากและยังต้องสถาปนารัฐปาเลสไตน์อีกด้วย Don't.ไบเดนกล่าวย้ำๆระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายการ60 Minutes ของช่อง CBS เมื่อถูกถามถึงสัญญาณที่อยากส่งไปถึงอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์อย่างไรก็ตามไบเดนระบุด้วยว่ายังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนในขณะนี้ว่าอิหร่านช่วยเหลือฮามาสในการโจมตีอิสราเอลขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐยังกล่าวเตือนฝั่งอิสราเอลด้วยว่าฮามาสและกลุ่มหัวรุนแรงไม่ใช่เนื้อเดียวกันกับชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดและผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดหากอิสราเอลจะเข้ายึดครองพื้นที่กาซาอีกครั้งฮามาสจะต้องถูกกำจัดให้สิ้นซากแต่ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องมีรัฐปาเลสไตน์และหนทางสู่การจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ด้วยในทางประวัติศาสตร์แล้วค่ะสหรัฐนั้นเป็นพันธมิตรที่สำคัญกับอิสราเอลถึงแม้ว่าจะสนับสนุนแนวทาง2รัฐก็ตามซึ่งแนวทาง2รัฐค่ะก็คือการแบ่งรัฐระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอลซึ่งอยู่ติดกันนั่นเองรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและอิสราเอลกำลังหารือกันในเรื่องดังกล่าวซึ่งการเยือนของประธานาธิบดีไบเดนจะแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นชาติพันธมิตรของอิสราเอลที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางขณะเดียวกันแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้เดินทางไปยังอิสราเอลตั้งแต่เมื่อวันที่11ตุลาคมเพื่อยับยั้งไม่ให้สงครามในตะวันออกกลางลุกลามและบานปลายและล่าสุดค่ะแอนโทนีบลิงเคนได้มีการแถลงยืนยันว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางเยือนอิสราเอลในวันพุธที่18ตุลาคมที่จะถึงนี้เพื่อยืนยันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับอิสราเอลที่คาดว่าจะมีการบุกโจมตีกาซาซึ่งไบเดนจะแสดงความชัดเจนว่าอิสราเอลมีสิทธิ์และแท้จริงแล้วเป็นหน้าที่ในการปกป้องประชาชนของตนจากฮามาสและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆและปกป้องไม่ให้เกิดการโจมตีในอนาคตซึ่งอิสราเอลจะสรุปให้ไบเดนฟังถึงเป้าหมายและยุทธศาสตร์การทำสงครามวิธีการปฏิบัติการในหนทางที่ลดความเสียหายกับพลเรือนให้ได้มากที่สุดและเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าถึงพลเรือนในกาซาโดยไม่เอื้อประโยชน์ให้กับฮามาสถ้อยแถลงดังกล่าวของแอนโทนีบลิงเคนค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการประชุมหารือมากว่า7ชั่วโมงครึ่งกับคณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลในนครเทลอาวิฟเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระหว่างที่พวกเขากำลังประชุมหารือนายแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่านายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลต้องลงไปในหลุมหลบภัยนาน5นาทีเมื่อสัญญาณเตือนภัยการโจมตีทางอากาศดังขึ้นจากนั้นผู้ร่วมการประชุมทุกคนจึงกลับมาประชุมกันที่ศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลอีกครั้งทางนี้ค่ะบลิงเคนได้เดินทางถึงอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเดินทางไปพบปะกับผู้นำในหลายประเทศในตะวันออกกลางเพื่อสกัดกั้นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสไม่ให้บานปลายไปมากกว่านี้รวมไปถึงการให้ความร่วมมือด้านมนุษยธรรมในการเปิดเส้นทางที่ปลอดภัยให้กับพลเมืองสหรัฐในกาซาด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพจของกรุงเทพธุรกิจนะคะ Thailand Building Fair and Secretech Thailand 2023เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นนานาชาติด้านอาคารด้านระบบรักษาความปลอดภัยการป้องกันอัคคีภัยความเป็นอยู่อัจฉริยะและความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจรพบกันในวันที่1-3พฤศจิกายน2566ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคพอ EH103